เซเว่นแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยเนี่ยป้ายเยอะๆตรงนี้เมื่อกี้เราเข้าไปดูนิทรรศการกันตรงนี้สมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้เลยล่ะครับผมใช่ตอนสร้างถ้าเราย้อนเวลาทางเข้านะครับจะมีสามอุโมงค์จะทะลุถึงกันตรงอุโมงค์ตรงกลางตอนนี้ผมอยู่ที่แยกเมย่านะครับขวามือตรงนู้นซินพาร์คก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปเที่ยววัดโมงนะครับมาได้หลายทางตอนนี้ผมมาเส้นนี้เส้นนิมมานนี่วันนิมมานครับซ้ายมือแล้วก็ตรงไปก็จะไปที่ถนนสุเทพแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปหลังมอวัดอุโมงค์ก็เป็นวัดสวยงามวัดเก่าแก่ถนนสุเทพนะครับตรงนี้ขวามือก็ไปหลังมช.ตลาดต้นพยอมก็อยู่ตรงนี้เองไปสุดที่กาแลอ่างเก็บน้ำกาแลร้านอาหารกาแลนะครับก็ทางเข้าวัดอุโมงค์นะครับจะเป็นซอยเล็กๆต้องสังเกตดีๆเดี๋ยวจะบอกเพื่อนว่าเข้าทางไหนมันมีหลายซอยนะเข้าทางซ้ายมือเนี่ยครับซ้ายมือตรงนี้ตรงเซเว่นจุดสังเกตนี่ก็ได้ครับเซเว่นแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยเนี่ยป้ายเยอะๆตรงนี้ซอยมันจะไม่ใหญ่นะแต่ข้างในก็มีร้านอาหารโรงแรมอะไรเยอะคาเฟ่เยอะเส้นนี้ไปจนถึงนู่นเลยลำเปิงนู่นเลยวัดลำเปิงโป่งน้อยก็มาทางนี้นะครับถึงแล้วครับวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมเข้าทางนี้ได้หรือเปล่าโอเคเปิดตั้งแต่ตี 4ถึง2 ทุ่มนะครับมีป้ายเขียนปิดไว้เอาละครับมาจอดรถกันตรงนี้ครับเพื่อนๆก็มาถึงแล้วนะครับวัดอุโมงค์เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูบรรยากาศภายในวัดกันนะครับร่มรื่นสงบมากไปกันครับครับตรงนี้เขาก็มีป้ายเขียนบอกไว้นะครับอุโมงค์เจดีย์วัดอุโมงค์นะครับพระอุโบสถกุฏิเจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมตรงนี้มีแผนที่ด้วยนะครับบริเวณนี้จะกว้างขวางนะครับไปเราร้านหนังสือจุดที่1ที่เรายืนอยู่เมื่อกี้นะครับถ้าเพื่อนเดินดูรอบๆบริเวณก็วัดอุโมงค์นี่อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับของเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวลองเดินไปทางนี้ดูอายุกว่า700ปีนะครับวัดแห่งนี้สร้างในสมัยของพญาแมงลายก็ประมาณปีพ.ศ. 1839จะมีรูปภาพเขียนนั้นยากจนหากมีธรรมประจำใจข้าอภัยว่าเศรษฐีมีสามารถนี่แหละเป็นคติเตือนใจจงยิ้มนะก็มีคำสอนติดไว้ ตรงนู้นน่าจะเป็นห้องสมุดถ้าจะปิดละหอสมุดตรงนี้เขาเขียนไว้เชิญเยี่ยมชมนะครับศูนย์การเรียนรู้ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนาลองเข้าไปดูครับตรงนี้นะครับก่อนเพื่อนเข้าไปดูในอุโมงค์ก็แนะนำให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับเขาจะมีป้ายบอกไว้นะครับประวัติความเป็นมาต่างๆก็สร้างในสมัยของพญาเมรุนะครับตรงนี้เขาเขียนไว้เลยเป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปะโบราณและวิทยาศาสตร์ล้านนาชื่อย่อของเราคือสวล.นะครับตั้งอยู่ในวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอันนี้เป็นภาพจำลองอุโมงค์จริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ยสภาพก็จะชำรุดไปมากแล้วเพราะว่าจิตรกรรมฝาผนังเดิมเนี่ยผ่านเวลามา500กว่าปีนะครับเพราะว่าก็เป็นจิตรกรรมฝาผนังรุ่นต้นๆที่เรามีหลักฐานอยู่นะครับผมถ้าเราย้อนเวลาไปได้500ปีก็จะมีสภาพเช่นนี้ครับใช่ข้างบนสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้เลยล่ะครับผมทีนี้เราทราบได้ไหมว่าเดิมทีเป็นสีแดงสีเขียวเพราะว่าไม่มีใครเกิดทันสิ่งเหล่านี้นี่เราทราบขึ้นมาได้ก็เพราะใช้ความรู้ทางศิลปะร่วมกับวิทยาศาสตร์ลวดลายที่รางเรือเนี่ยเราสามารถใช้ความรู้ศิลปะเนี่ยคัดลอกลายเส้นมาได้แต่สีที่ทุกวันนี้มันเป็นสีดำอมน้ำตาลแล้วเนี่ยเราใช้ความรู้ทางด้านเคมีนะครับโดยเอาตัวอย่างสีเนี่ยไปเข้าทำการวิจัยหาองค์ประกอบทางเคมีจนกระทั่งทราบว่ามันมีองค์ประกอบทางเคมีที่สอดคล้องกับแร่ซินนาบาหรือชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าสีแดงนะครับมาจากชาติสีเขียวมาจากแร่มาลัคไคต์ก็จะเฉดเขียวสดเราก็เลยสามารถกำหนดเฉดสีได้ทั้งที่เราเกิดไม่ทันครับอันนี้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะฮะใช่ตัวนี้แหละคือก้อนแร่มาลัคไคต์แล้วก็ผงชาติซินนาบาของคนโบราณครับอาจารย์ดร.ศิริวรรณ เกียรติพันธ์ก็จะช่วยดูในส่วนทางเคมีให้ครับนะทำให้เราสามารถที่จะเห็นจิตรภาพเดิมเมื่อ500ปีก่อนได้นี่มันก็งดงามมากส่วนอันนั้นนี่เป็นภาพจำลองจิตรกรรมฝาผนังเหมือนจริงเลยฮะถ้าเข้าไปดูอันนี้จำลองด้วยเซรามิกนะครับจากบริษัทเซรามิก้าประเทศไทยครับผมส่งไปเผาจากญี่ปุ่นนะฮะสวยงามมากนะแล้วก็ช่วยเหลืองานเราดีแล้วก็เป็นวิชาความรู้ที่ดีทำให้เห็นว่าสภาพของเดิมเนี่ยสวยงามมากใครที่ได้เข้าไปอุโมงค์นะครับก็ฝากนิดนึงกันในอุโมงค์ยังไงก็อย่าจับต้องหรือแตะต้องผนังเพราะว่าผนังรูปเขียนเขาอยู่มา500ปีแล้วเพราะฉะนั้นรูปเขาก็อาจจะเปราะบางสักนิดนึงนะครับก็ช่วยกันระวังรักษาด้วยนะครับอย่าขีดเขียนลายลงบนผนังแล้วก็อย่าจับหรือสัมผัสตัวผนังเพราะว่าก็หลายร้อยปีอยู่มันเป็นจิตรกรรมฝาผนังล้านนาที่มีอายุประมาณ500ปีเนี่ยเราแทบจะไม่เจอที่ไหนแล้วนะแทบจะเรียกได้ว่าเหลือแต่วัดอุโมงค์ใช่ในล้านนานะฮะในล้านนาครับก็ขอบคุณครับอาจารย์มีอะไรจะฝากไว้อีกไหมครับสำหรับที่ก็ให้เข้ามานะครับเรียนรู้ศิลปะแล้วก็ธรรมะในวัดอุโมงค์นะครับเพราะว่าคนโบราณเนี่ยสร้างวัดเอาไว้นะครับนอกจากได้เรียนรู้ศิลปะเนี่ยเขายังสอนธรรมะผ่านงานพุทธศิลป์ด้วยนะครับมันมีความหมายแฝงทางศาสนาอยู่หลายอย่างอย่างน้อยเข้ามาเราก็รู้สึกโล่งแล้วก็สบายใจสงบเพราะว่าไม่กี่ร้อยเมตรจากความจอกแจ๊กที่ปากซอยเราอยู่เข้ามานี่เป็นป่าล่มครึ้มซึ่งก็ต้องขอบคุณทางวัดอุโมงค์ที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมอันเป็นป่าซึ่งได้แนวคิดมาจากหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุนะครับในการที่น่าจะเป็นบริเวณเดียวในละแวกนี้ยังรักษาสภาพป่าเอาไว้ได้รอบๆนี่แหละครับผมออกไปนั้นก็เป็นตึกเป็นคนละโลกจะได้เห็นเลยว่าก็เพราะธรรมะเนี่ยถึงได้รักษาพื้นที่อันงดงามไว้ได้พร้อมกับรักษาศิลปะไว้ด้วยครับก็เกือบไม่ทัน เขาปิดพอดีก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์สุรชัยนะครับช่วยอธิบายให้เดี๋ยวพาเพื่อนไปดูของจริงกันตรงนี้นะครับทางขึ้นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าช่วงเย็นๆนี้จะสวยนะครับแสงจะสวยขึ้นทางนี้นะครับนี่ก็มีอนุสาวรีย์นะครับรูปปั้นของพญาเมืองลายนะครับตามต้นไม้เขาก็จะมีป้ายเขียนนะครับคติธรรมต่างๆภาษาอังกฤษก็มีกูรู้หมดทุกอย่างยกเว้นตัวกูส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นเสาอโศกจำลองนะครับเห็นหรือเปล่าด้านหลังเสาอโศกก็จะเป็นอุโมงค์มี3ทางเข้านะครับ3ช่องอุโมงค์สร้างในสมัยของพญากฤนานะครับคือหลังจากสร้างวัดเสร็จวัดสร้างในสมัยของพญาเมืองลายแล้วก็ต่อมาก็พญากฤนาสร้างอุโมงค์ตรงนี้ขึ้นคนก็นิยมนะครับมาไหว้พระถ่ายรูปกันตรงนี้สวยเดี๋ยวให้เพื่อนดูตรงนี้ก่อนแผนที่นะครับเรามาถึงไหนกันละในวัดตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับด้านหน้าเบอร์9นี่ก็คืออุโมงค์ทางเข้าเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปดูในอุโมงค์กันคนก็ชอบมาถ่ายรูปกันนะครับตะไคร่จับเต็มกำแพงเลยพาเพื่อนเข้าไปในอุโมงค์ทั้ง3อุโมงค์ทางเข้านะครับจะมี3อุโมงค์จะทะลุถึงกันหมดแล้วก็3อุโมงค์นะครับทะลุถึงกันแล้วก็จะมีอุโมงค์ด้านหลังอีก1อุโมงค์ที่จะไปทะลุด้านหลังตรงนี้ครับด้านในก็จะมีพระนะครับพระพุทธรูปช่องนี้ก็น่าจะเป็นที่เก็บพระพุทธรูปแต่ตอนนี้ไม่มีละนะครับอันนี้ก็ผมเข้าอุโมงค์ซ้ายสุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงอุโมงค์ตรงกลางนะครับที่บอกอุโมงค์กลางก็จะมาเข้าทางนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับพาเพื่อนไปต่อพญาคือนานะครับสร้างอุโมงค์เป็นทางเดินทะลุถึงกันท่านทำให้มหาเถรจันทร์นะครับไว้เป็นที่ทำวิปัสสนากรรมฐานในอุโมงค์นี้อันนี้มาตรงนี้นะครับก็จะเป็นอุโมงค์ช่องที่3นะครับขวาสุดนะครับที่ผมบอกจะมีอุโมงค์หนึ่งที่จะทะลุไปด้านหลังได้ทะลุไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่เมื่อกี้ที่อาจารย์แกบอกนะครับตรงอุโมงค์เนี่ยฝาผนังรอบอุโมงค์จะมีรูปจิตรกรรมแต่เดิมนะครับจะเป็นรูปอะไรอะรูปวาดที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับจะเห็นชัดแต่ว่าตอนนี้มันผ่านไปนานนะครับ500ปีก็จะมองไม่เห็นละเดี๋ยวผมลองดูอาจจะมีหลงเหลือ เลยเนี่ยโอ้เหลือนิดเดียวก็อย่างที่บอกนะครับที่อาจารย์แกบอกถ้ามาก็ต้องระวังด้วยอย่าไปแตะนะครับอย่าไปลูบถูอะไรอย่างนี้อ๋อตรงนี้เห็นชัดอยู่เพราะว่าเป็นวงชี้ให้ดูครับตรงนี้ก็ยังเห็นนะครับอย่างลางก็ทางเดินตรงนี้จะมาทะลุด้านหลังนะครับเดี๋ยวออกทางนี้ก็จะไปขึ้นตรงเจดีย์ด้านในตรงนี้ก็มีอีกนะครับตรงนี้ก็มีเป็นอีกช่องหนึ่งแต่ไม่มีแต่สุดตรงนั้นนะไม่มีไปต่อไม่ได้ละทางออกทางนี้ครับมาถึงด้านนอกด้านหลังมองนะครับตรงนู้นจะเห็นเจดีย์พาเพื่อนไปดูครับก็ร่มรื่นสงบนะครับตรงนู้นเจดีย์ก็พระเจดีย์นะครับติดประดิษฐานอยู่ด้านบนของอุโมงค์อีกทีหนึ่งก็ศิลปะล้านนานะครับสวยงามมากตรงนี้ครับด้านนี้เป็นอุโมงค์ที่เราเดินเข้ามาเมื่อกี้หอตรงกลางตรงนู้นที่เมื่อกี้ส่องให้ดูเยอะอยู่เดี๋ยวดูป้ายเขาเขียนว่ายังไงคำกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวดูใกล้ครับเดี๋ยวพาเพื่อนเดินลงไปย้อนลงไปกลับไปตรงที่หน้าอุโมงค์อีกทีไปเอารองเท้าครับเมื่อกี้ถอดก่อนเข้าอุโมงค์ก็แนะนำนะครับเพื่อนๆถ้าได้มาเชียงใหม่ใครชอบเที่ยววัดนะครับหนึ่งในนั้นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดอุโมงค์นี่เลยห้ามพลาดวัดสวยเยอะครับวัดเก่าแก่เยอะเชียงใหม่เดินลงมาก็ต้นไม้เยอะธรรมชาติครับที่นี่นี่ครับก็มีทางขึ้นรถเข็นเลยนะครับตรงนู้นก็ลงภาพปริศนาธรรมก็ได้ทั้งชายหญิงอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันเปิดหรือเปล่า ครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูตรงสระน้ำนะครับไปให้อาหารปลาอาหารนกกันต้นไม้ทุกต้นนี้จะมีป้ายติดไปหมดเลยนะครับเขียนเดี๋ยวดูตรงนี้หน่อยแวะน้ำไม่ไหลขังไว้ย่อมเน่าฉันใดที่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่ยอมปล่อยย่อมทุกข์ฉันนั้นกุฏิเจ้าอาวาสสระนาลิเกเหรอนาลิเกค่ายคุณธรรมตรงนี้ก็มีรูปปั้นนะครับท่านพุทธทาสพิกุลด้วยปลาดุกนะครับเยอะถ้าเพื่อนๆก็ที่นี่วัดอุโมงค์เชียงใหม่นะครับถ้ามีโอกาสก็แนะนำนะครับวัดนี้สวยงามสงบแล้วก็มีประวัติความเป็นมาเยอะแยะเลยนะครับมากมายยาวนานแล้วก็รวมถึงภาพกิจกรรมฝาผนังด้วยนะครับในอุโมงค์ลองมาดูกันก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลงเชียงใหม่สวัสดีครับ